ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของ Isuzu King Yon จะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่ก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองส่วนวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันศุกร์ที่4มิถุนายนพ.ศ.2564นั่นเองก็เดี๋ยวพี่ต่ายนะครับจะมีปล่อยรถ FC จากอำเภอโนนดินแดง1คันนะของคุณแม่ชูจันทร์ก็เดี๋ยวจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับไปเชิญครับครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ต่ายจะทำการปล่อยในวันนี้โดยรถคันนี้นะครับเป็นของ FC ของพี่ต่ายที่ติดตามอยู่ประเทศเกาหลีหมายถึงว่าเขาเป็นคนไทยนี่แหละไม่ใช่คนเกาหลีนะไปทำงานอยู่ที่ประเทศเกาหลีก็คือของคุณพี่สมใจช้างทองนั่นเองแล้วก็ให้คุณแม่ลาวันชูจันมารับรถแทนนะครับเพื่อไปใช้ในครอบครัวประมาณว่ากลับมาจากเกาหลีปุ๊บค่างวดหมดก็ขับรถสบายใจกันเลยทีเดียวคันนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัว Cab 4 Highlander 1.9 X Series นั่นเองราคาเงินสดนะครับจะอยู่ที่ 939,000 บาทเป็นสีขาวนะเกียร์ธรรมดาโดยใน X Series นะครับถ้าเป็นตัวยกสูงเขาจะมีเฉพาะสีขาวมุกเท่านั้นไม่มีสีขาวธรรมดาก็ต้องบอกว่าณชั่วโมงนี้ยอดสั่งจองเจ้าตัวนี้ก็ต้องถือว่าโอ้โหเยอะจริงๆเยอะมากๆนะครับทำไมมันถึงเยอะมากๆอย่างนั้นล่ะครับพี่ตายก็พวกเราดูสิครับว่าราคาเพียงแค่ 939,000 บาทนะครับมาพร้อมกับหน้าหล่อๆแบบนี้เลยกระจังหน้านะครับสีดำเงาพร้อมกับโลโก้ Isuzu สีแดงแถมนะครับเจ้าตัวสติกเกอร์ยังถูกติดมาตรงฝากระโปรงพูดง่ายคือฝากระโปรงมีสติกเกอร์ติดนั่นแหละก็แสดงถึงสัญลักษณ์พัน X นะครับคนรุ่นใหม่นั่นเองแล้วก็ไฟหน้าที่ใช้ในรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟหน้าแบบ Isuzu Vision by LED หลอดนะครับที่เราเห็นก็จะเป็นหลอด LED นั่นเองสีขาวนวลแบบนี้เลยมาพร้อมกับเจ้าเลนส์โปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟเดย์ไลท์นะครับก็มีมาให้เรียบร้อยไฟตัดหมอกในเกรด X Series รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นไฟตัดหมอกแบบหลอด LED นะก็ต้องบอกว่าหรูมากๆเลยทีเดียวไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านบนนะครับอีกหนึ่งจุดขายหลักๆของเจ้าตัว X Series ก็คือเจ้าตัวชุดสเกิร์ตนั่นเองก็ต้องถือว่าใครออกรุ่นนี้ไปนะครับคุ้มมากๆนอกจากได้รถหล่อไปแล้วยังได้ชุดสเกิร์ตแถมไปด้วยของแท้จากโรงงานนะครับอันนี้การติดของเขาก็ถือว่าแนบสนิทเขาเรียกว่าโอ้100%งานดีมีคุณภาพรุ่นอื่นสามารถเอาไปใส่ได้นะก็ตั้งแต่ ZP ลงมา M ใส่ไม่ได้นะครับVCOS M ก็ใส่ไม่ได้เหมือนกันมันติดเซ็นเซอร์ระบบความปลอดภัยที่ให้มานะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่ามาครบมากๆเลยระบบหลักๆของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS นะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้าเข็มขัดนิรภัยแบบ3จุด5ที่นั่งนั่นเองแล้วก็ที่พี่ต่ายชอบมากๆเขามีเจ้าระบบช่วยควบคุมการทรงตัวมาให้ด้วยออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันนะครับมีมาให้เรียบร้อยจุดขายหลักๆเด่นๆของเจ้าตัว X Series เอ้ยเมื่อดูนะครับว่าเฮ้ยชั้นเจ้า X Series เนี่ยนี่จุดขายหลักๆของเขาก็คือเจ้าจะเป็นเจ้าตัวสปอร์ตบาร์นั่นเองนี่ก็สำหรับคนที่ชอบรุ่นนี้ก็พลาดไม่ได้นะครับวันนี้พี่ต่ายเป็นอะไรพูดติดขัดๆนะครับด้านข้างที่เราเห็นก็จะเป็นแบบนี้เลยมีชุดสเกิร์ตมาให้เห็นไหมด้านท้ายก็มีตัวล้อแม็กนะครับก็จะเป็นสีดำเงาขนาด18นิ้วนั่นเองบันไดข้างมีมาให้มือจับนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถพี่ต่ายจะมีการติดเบาล้อมือเปิดไปให้นั่นเองอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าล้อแม็กของเขาจะสวยขนาดไหนมาดูใกล้ๆเลยดีกว่าก็เป็นสีดำเงายางเป็นยางบริสโตนนะครับเบอร์ยางที่ใช้ก็คือ265-60-18นั่นเองบันไดข้างอันนี้ก็ต้องถือว่าโอ้โหสวยมากๆแล้วก็ล้อหลังนะครับขนาดเดียวกันไซส์ยางเดียวกันนะทีนี้เรามาดูแถวบริเวณกระจกมองข้างกันบ้างก็จะเป็นด้านบนสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้สัญลักษณ์ของตัว X Series ก็จะถูกติดอยู่ด้านข้างนั่นเองนะครับเสาอากาศก็ต้องบอกว่าออกแบบให้มีความหรูหราแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากๆอันนี้เดี๋ยวพี่ไต่ขออนุญาตให้ดูเจ้าตัวนี้ใกล้ๆนิดนึงนะครับตัวสปอร์ตบาร์เพราะว่าเป็นจุดขายหลักของเขาเลยอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูโดยรอบกัน
ลิ้นหลุดเช้าเลยเว้ยเฮ้ยบ้าบอจริงอ่ะอันนี้นะครับด้านท้ายของเจ้าตัว X Series ก็ต้องบอกว่าออกแบบให้โอ้มีความเขาเรียกว่ายังไงอ่ะโอ้โหมีมิติมากๆมาพร้อมกับเจ้าตัวไฟท้ายแบบ LED เห็นได้ชัดเจนนะครับกันชนท้ายตัวนี้ก็ถูกติดตั้งมาจากโรงงานออกแบบให้เข้ากับตัวรถด้วยกล้องมองหลังมีมาให้นะครับอันนี้เป็นแบบบิลอินแล้วก็ก็เรียกว่ายังไงนี่เดี๋ยวไปต่ายให้ดูชุดกระบะเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่สปอร์ตบาร์ด้านบนแล้วก็กระบะจะเป็นตัวนี้กระบะเป็นกระบะไลเนอร์แท้ของ Isuzu เลยนะสุดยอดมากๆสวยงามก็เมื่อวานพี่ต่ายก็มีโอกาสได้ไปก็เรียกว่ายังไงไปซื้อไอ้พวกเครื่องดูดน้ำอ่ะไอ้ที่ดูดมาไว้รดน้ำต้นไม้อ่ะเดี๋ยวให้พี่สมชายไปติดตั้งแล้วก็เดินท่อให้โอ้ยตักรถทุกวันมันก็เหนื่อยนะครับแล้วก็ในบรรดาต้นไม้น้องๆต้นไม้เนี่ยมันจะได้น้ำน้อยก็เลยเดี๋ยวดูดจากสระขึ้นมาเลยดีกว่าเดี๋ยวต่อท่อต่ออะไรในอนาคตอาจจะมีการเขาเรียกว่าเจาะบาดาลเนาะแต่ก็รอเพราะว่ารองบประมาณอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างไปว่าเรียบร้อยหรือยังอันนี้ก็จะเป็นภายในห้องโดยสารของเจ้าตัว X Series คันนี้นะครับซึ่งพี่ตายได้ทำความสะอาดแล้วก็เตรียมไว้ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็จะมีการบุนุ่มมาให้แล้วก็เดินโดยได้สีแดงสไตล์ของเจ้าตัว X Series นะก็คือดำตัดแดงนั่นเองภายในห้องโดยสารด้านหลังนะครับออกแบบให้มีความกว้างขวางเป็นพิเศษทำให้เรานั่งได้อย่างสะดวกสบายเบาะนะครับจะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้เดินด้วยได้สีแดงเช่นเดียวกันแล้วก็ยางปูพื้นตัวนี้จะเป็นแบบเข้าชุดนะครับโอ้ก็ต้องบอกว่ากว้างมากๆเลยนะนี่X Series นะครับเขาจะมีตัวแอร์ด้านหลังมาให้เมื่อกี้ที่เงียบไปไม่ใช่อะไรอยากให้ดูบรรยากาศภายในห้องโดยสารแบบเงียบๆนั่นเองมีแอร์มาให้แล้วก็มี USB มาให้ก็ต้องเรียกว่าเฮ้ยต่อให้เดินทางไกลขนาดไหนนะแบตเตอรี่โทรศัพท์ฉันไม่หมดแน่นอนแต่ว่าอย่าลืมนะครับเวลาที่เราต้องเดินทางไกลๆอย่าลืมพักตัวเราเองด้วยรถไม่เท่าไหร่เพราะว่าเรามีแรงขับเขาก็มีแรงไปนะครับมือจับตัวนี้อันนี้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับให้เราขึ้นไปภายในตัวรถได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นนั่นเองทีนี้เราไปดูตอนหน้ากันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบาะไม่ใช่เบาะสิอันนี้เป็นแผงข้างประตูก็บุนุ่มมาให้เช่นเดียวกันนะครับแล้วทีนี้นะครับเบาะนั่งคู่หน้าก็จะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้สังเกตดูนะเขาจะมาพร้อมกับสัญลักษณ์ของ X Series ที่เบาะคู่หน้านั่นเองโอ้โหนะครับเดินด้วยได้สีแดงก็ต้องบอกว่าให้อารมณ์ที่สปอร์ตมากๆเลยทีเดียวและที่สำคัญที่พี่ต่ายชอบมากๆนะเจ้าตัว X Series คันนี้เบาะฝั่งคนขับของเขาสามารถปรับระดับสูงต่ำได้นั่นเองนี่เอาทีนี้เดี๋ยวเราไปดูบริเวณแผงคอนโซลกันบ้างว่าเรียบร้อยพร้อมส่งมอบหรือยังก็จะเป็นเบาะจะเป็นคอนโซลแบบนี้เลยมีการบุนุ่มมันเป็นอะไรกับเบาะในวันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยมีการบุนุ่มมาให้เดินด้วยได้สีแดงนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหสปอร์ตเข้มมากๆสมกับเป็นเจ้าตัว X Series ระบบความบันเทิงก็ต้องบอกว่าจัดเต็มเลยทีเดียวหน้าจอ7นิ้วลำโพง8ตัวแอร์ออกแบบให้มีความหรูหรามากๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็เกียร์ของเขานะครับมีให้เลือกทั้งเกียร์อัตโนมัติแล้วก็เกียร์ธรรมดาใครที่ชอบความสะดวกสบายนะครับไปอัตโนมัตินะสำหรับใครที่อยากได้อารมณ์โหมดนักแข่งก็มาตัวเกียร์ธรรมดาเลยเราใจแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยของเจ้าตัว X Series คันนี้มีเจ้าตัว X Series คันนี้นะครับเขามี Cruise Control ให้ด้วยนะสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวกุญแจที่ถูกนำมาใช้นะครับจะเป็นแบบนี้พี่ต่ายให้ดูจะเป็นเจ้ากุญแจอัจฉริยะกุญแจอยู่ห่างจากประตูฝั่งคนขับ80เซนเรากดเปิดได้เลยนะต้องมีกุญแจนะไม่มีกุญแจเปิดไม่ได้ไม่ใช่ว่าใครจะเปิดได้แล้วก็ปุ่มของเขาเนี่ยเห็นไหมจะเป็นปุ่มพุทสตาร์ทกับตัวนี้ครับโอเคเดี๋ยวพี่ต่ายจะเอารถไปจอดเตรียมให้ลูกค้าก่อนนะครับไปเช็คดูว่าเฮ้ยมีจุดนู้นจุดนี้ที่ต้องทำความสะอาดเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยจะรถจะได้เรียบร้อยก่อนที่ลูกค้าจะมารับรถก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ